ความเคลื่อนไหวของอายิโนโมโตะกันบ้างนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักกันในฐานะของผู้ผลิตผงชูรสชื่อดังระดับโลกนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามแล้วก็ความเอาจริงเอาจังทีเดียวละกันในการหันเหเข้าสู่อุตสาหกรรมชิปและก็เซมิคอนดักเตอร์อย่างเต็มตัวเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะจัดตั้งโรงงานขึ้นมาอีกหนึ่งโรงงานเป็นการเฉพาะเลยนะคะเพื่อที่จะผลิต ABF หรือว่าก็คือฟิล์มค่ะสำหรับที่จะใช้เชื่อมต่อชิปเข้ากับแผงวงจรนะคะโดยใช้งบประมาณมากถึง 6,300 ล้านบาทเลยค่ะนายทาโร่ฟูจิเอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอายินโมโตะโคได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าบริษัทเนี่ยโด่งดังมาจากเครื่องปรุงรสน้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์อาหารอาจจะสร้างฐานในการผลิตใหม่เพื่อผลิตวัสดุสำหรับใช้กับเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะค่ะโดยบริษัทจะลงทุนมากกว่า 25,000 ล้านเยนนะคะหรือประมาณ 6,340 ล้านบาทและก็จะตัดสินใจว่าจะสร้างโรงงานใหม่นี้หรือไม่ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะโดยที่อายินโมโตะเขาได้พัฒนาอาจิโนโมโตะบิลอัพฟิล์มหรือว่า ABF ฟิล์มขึ้นมานะคะที่จะช่วยเชื่อมชิปเข้ากับแผงวงจรมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1970โดยใช้ความชำนาญของบริษัททางด้านเรซินและก็เคมีจากกรดอะมิโนนี่ละค่ะคือไม่ใช่จูยูเนี่ยเขาจะไปแตกลายผลิตนะแต่ว่าที่ผ่านมาการขาดแคลน ABF ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนต่อแวดวงชิปในช่วงโควิด -19 คือตอนที่ระบาดแรกๆค่ะเพราะว่าความต้องการเซมิคอนดักเตอร์มันมีมากนะส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งนะเติบโตไปร้อยละ21นะในปีนี้นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์นะคะว่าการเติบโตของรายได้เฉลี่ยร้อยละ19ในปีงบประมาณนี้จนถึงเดือนมีนาคมนะคะคุณฟูจิเอะบอกด้วยว่าจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการแข่งขันให้ได้ค่ะลูกค้าเชื่อมั่นในบริษัทในฐานะของผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและจัดส่งได้เร็วหลังจากนี้จะเพิ่มการลงทุนเพื่อสอดรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มบอกว่า ABFจะน่าถูกใช้ในชิปในหลายประเภทผลิตภัณฑ์มากขึ้นในอนาคตนะฮะซึ่งปี2022ประมาณ160ของ ABF ที่ผลิตโดย Ajinomoto ถูกใช้ในเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ข้อมูลชั้นนำของโลกนะคะและคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็น175ต่อปีภายในปี2030นั่นเองค่ะซึ่งจากข้อมูลของ Absolute Report การส่งมอบ ABF ถูกคาดการณ์นะว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ18ต่อปีไปจนถึงปีงบประมาณ2025ค่ะขณะที่ตลาด ABF เองของโลกนะจะแตะ 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2028ดังนั้นไม่แปลกใจว่าเขาจะต้องพุ่งเป้าไปตรงนี้แต่เขายังผลิตผงชูรสอยู่นะอูมามินะเพราะว่าอายิโนโมโตะเองเริ่มต้นบริษัทมากว่า100ปีนะหลังคิคุนาเอะอีเคดะค้นพบโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะและก็ตั้งชื่อรสชาติที่เกิดขึ้นว่าอูมามิและก็ทำให้เกิดบริษัทขายเครื่องปรุงรสเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารแปรรูปตามมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ